ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่แก๊งเสียงใสของเรานำทีมโดย GIF Santa กับนา Gasmall กับ Fahad นายจิ้งเฮงกับพีอามี่และออมพบคำตอบสุดมหัศจรรย์ใน Small Talk สวัสดีครับผมธงชัยประสุทธินะครับมารับหน้าที่พาท่านผู้ชมเข้าไปรับรู้เรื่องราวความมหัศจรรย์ของเด็กๆนะครับเราตั้งใจที่จะทำให้ทุกคนได้มาฟังเสียงเล็กๆของเด็กๆบ้างครับว่าในปัจจุบันในเด็กนั้นเขามีความคิดและจินตนาการอย่างไรกันบ้างนะครับบางความคิดของเด็กนะทำให้ช่องว่างของครอบครัวนั้นแหมมีความสุขมากขึ้นโดยซ้ำไปนะครับผมและขณะเดียวกันนะครับผู้ใหญ่คนเป็นพ่อเป็นแม่ได้ดูรายการก็ได้มองว่าลูกตัวเองตัวนี้ไปถึงไหนแล้วด้วยซ้ำไปนะครับผมเราไปทักทายกับแก๊งเสียงใสของเราสักหน่อยครับยูฮูไม่รู้ว่าลูกใครมั่วกันอยู่หลังเวทีนะครับผมพ่อแม่จับไม่ได้นะครับเหมือนจับปูใส่กระด้งจริงๆนะครับผมและแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับแหมเร็วๆนี้จะมีละครทางช่อง5เนี่ยแหละครับละครชื่อเรื่องว่าร้อยเล่ห์เสน่ห์ร้ายนี่เนื้อเรื่องเกี่ยวกับการขุดทองที่ถ้ำพิจิตรนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกันเลยร้อยเล่ห์เสน่ห์ร้ายเป็นการประกบพระเอกครั้งยิ่งใหญ่ของวงการเมืองไทยครับคุณอ้อมพิยดานะครับและคุณบุ๋มรัญญาและคุณติ๊กเจษฎาภรณ์สวัสดีครับ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 เห็นไหมครับทำไมว่าคุณติ๊กต้องยืนห่างผมเห็นไหมครับทำไมครับถ้ายืนชิดกันแล้วมันจะแยกไม่ออกเลยเร็วนี้จะมีร้อยเล่ห์เสน่ห์ร้ายใช่ค่ะจะออนแอร์ที่ช่อง5นะครับค่ะเป็นนางเอกครั้งแรกค่ะให้ผู้ชมทายดีกว่าคุณบุ๋มและยายจะตบนางเอกสักกี่ครั้งจะดีกว่านะผมว่านับครั้งไปเลยดีกว่าพูดอย่างนี้ได้ยังไงเรื่องนี้เล่นเรียบร้อยจะตายไอ้คำว่าจะตายน่าเชื่อมากนะจะตายอ้าวคุณอ้อมครับเห็นบอกครั้งนี้เป็นการแสดงเรียกว่าสืบศิลปะการแสดงมาจากพ่อเลยเขาว่าไงก็บอกมีการตบปุ๊บจูบแบบซาดิสไม่จริงครับพี่ไม่จริงครับไม่จริงครับเรื่องนี้จูบก่อนแล้วค่อยตบคุณกล้าพูดนะเนี่ยจูบกันแล้วตบผมไม่เชื่ออ่ะผมไม่เชื่ออ่ะครับผมหน่อยสิอ่ะอันนี้ต้องต่อยน่ากลัวดิผมเห็นติ๊กแล้วผมคิดถึงผมสมัยหนุ่มๆมากเลยทำไมผมดกจังเลยเว้ยเออไอ้หน่อยจะเป็นเหมือนพี่ไหมเนี่ยไม่แน่นะติ๊กเนี่ยบางพี่สิครับนี่ลายละลายนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเดาใจเด็กครับ Small Talk นะครับเกมเดาเด็กนะครับเดานะเดาเด็กนะครับอย่าไปคิดทางผมคนทางบ้านฟังต้องเงี่ยหูฟังเดาเด็กนะครับเดาใจเด็กครับเดี๋ยวเราไปทักทายสวัสดีกับแก๊งเสียงใสสักหน่อยครับสวัสดีสวัสดีครับผมชื่อนาครับอายุ6ขวบครับผมเป็นหญิงนี่ครับสวัสดีครับฉันชื่อติ้งเพ็งสวัสดีครับผมชื่อพีอายุ4ขวบครับโรงเรียนสมบูรณ์วิทย์นะครับเรียนที่โรงเรียนสมบูรณ์วิทย์คุณครูให้การบ้านเต็มเลยครับอ้าวครูสวัสดีครับผมยิ่งเองครับยิ่งเองไว้ว่าเฮ้ยยิ่งไปเรียนอยู่ชั้นป.ร.อายุ7ปีเล่นอยู่อนุบาล1นะครับลืมบอกไปนะครับสวัสดีครับผมชื่อทาอายุ8ปีครับสวัสดีครับผมชื่อนาครับอายุ7ปีครับหนูชื่อเด็กหญิงทิติการสุธีรธรรมอายุ5ขวบค่ะลูกพี่ลูกน้องกับอันนัทค่ะลูกพี่ลูกน้องกันครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเยานังบำรุงอายุ5ขวบเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับสวัสดีครับผมชื่ออามี่อายุ6ขวบครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเกฟอายุ8ปีสวัสดีครับผมชื่อออมอายุ5ขวบครับผมรอตั้งนานแล้วนะครับขอให้เรียนสำเร็จเอาละครับการแข่งขันในรอบ
อบแรกนะครับสนับสนุนโดยทาโร่เลือกแตกต่างอย่างฉลาดปลาสวรรค์ทาโร่อร่อยมีโปรตีนจากเนื้อปลาครับผมคุณผมรัญญานะครับมาช่วยกันเดาใจเด็กเลยนะครับผมว่าเด็กเขาจะคิดยังไงกันบ้างนะครับเด็กนี่8ขวบนะครับไม่เกิน8ขวบนะครับแล้วเราไม่บังคับให้เขาจะตอบอะไรนะครับผมคำถามที่เราจะถามเด็กในวันนี้เราจะถามว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยรู้จักวิตามินไหมว่าคืออะไรปัจจุบันต้องกินเสริมอะไรไหมครับก็ทานวิตามินบ้างค่ะวิตามินซีวิตามินอะไรอย่างเงี้ยอ๋อวิตามินซีทานเหมือนกันเราจะเริ่มจากคุณอ้อมก่อนนะครับเลือกที่จะเดาใดฮะเดาใดเด็กโอเคเลือกที่จะเดาใจเด็กคนไหนดีครับคุณอ้อมครับเอาน้องอามี่ดีกว่าน้องอามี่น้องอามี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองคำถามก็ดูก่อนนะครับเผื่อจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับผมน้องอามี่ครับอาหารอะไรที่อามี่ขยักขยงมากที่สุดที่มีเกลียดที่สุดก็คือขาหมูร้อยน่องตอนไปเมืองจีนเนี่ยเวลาที่อาหารมาทีไรนะอย่างแรกที่มีเสิร์ฟตอนที่มีไปเมืองจีนอย่างแรกที่เสิร์ฟมาบนโต๊ะอาหารจีนนะต้องเป็นไข่เจียวกับหมูทุกครั้งทุกร้านเบื่อชะมัดเลยโอ้โหคุณอ้อมครับคิดว่าน้องอามี่รู้ไหมครับว่าวิตามินคืออะไรไม่รู้มั้งไม่รู้นะครับผมคืออ้อมไม่รู้ผมก็ไม่รู้คุณพี่สารอยู่ที่ไหนช่วยติดต่อโทรศัพท์ให้ผมหน่อยนะครับไม่คิดว่าน้องคงจะไม่น่ารู้ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปถามน้องอามี่ครับไม่รู้นะน้องน้องรู้ไหมครับว่าวิตามินคืออะไรไม่รู้เน่แต่ถ้าถามว่าขาหมูเลยน้องกินหมดกินน้องก็ยังไม่รู้เหมือนกันผมว่าน่าเบื่อที่สุดไม่รู้ไม่คืองงอ่ะเราก็เคยเมืองจีนเหมือนกันไม่เห็นจะมีไข่เจียวเลยคุณอ้อมทายถูกนะครับน้องคงไม่รู้ต่อไปคุณติ๊กครับคุณติ๊กเจษฎาครับเลือกที่จะเดาใจน้องคนไหนครับผมเลือกเดาใจเด็กผู้หญิงดีกว่าเด็กผู้หญิงนะครับน้องกิฟต์น้องกิฟต์นะครับครับชื่อนี้อยู่ในเพลงลำไยเหมือนกันนะเนี่ยคนลำไยน้องกิฟต์ครับน้องกิฟต์เดี๋ยวเราไปคุยเขาหน่อยนะครับคุยเขาหน่อยอาหารอะไรที่ทำให้น้องกิฟต์ไม่ชอบกินที่คนเขากินแล้วเราไปไว้ในถังขยะก็ถูกนะกินไม่ได้ที่เราไปถังขยะอาหารอะไรที่น้องกิฟต์ไม่ชอบกินอาหารที่คนกินแล้วไปทิ้งในถังขยะอย่าไปคุยมาที่ลูกน้องกิฟต์ครับคิดยังไงครับกับน้องกิฟต์ด้วยครับว่าเขาจะรู้ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับวิตามินนะฮะผมว่าอย่างน้องกิฟต์เนี่ยนะฮะดูแบบว่าน่าจะรู้แน่นอนลองอาหารที่ถังขยะนี่รู้แน่นอนสไตล์นั้นวิตามินเยอะน้องกิฟต์รู้ไหมครับว่าวิตามินคืออะไรครับไม่รู้ไม่รู้ ไม่รู้สาหมายมั่นปั้นมือน้องกิฟต์วิเคราะห์ซะยาวเลยไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวก็รู้คุณบุญล้นยาครับวิตามินเหรอน้องน้องพี่นี่ฉันชอบคนนี้มากเลยคนไหนครับจิงเหงนี่ตอนแรกก็ชอบจิงเหงกับน้องพีนะครับผมมาใหม่ๆพูดไม่รู้เรื่องเราใช้ให้เขียนเอานะครับเวลาทีมงานถามให้เขียนตอบเอาอ้าวเดี๋ยวไปถามน้องจิ้งเฮงกับน้องพีสักหน่อยนะครับผมทำไมเขาบอกว่ากินผักบุ้งแล้วตาจะสวยตอบให้หน่อยสิพ่อไม่รู้เขาคนติงปองมั้งไม่ใช่เขาฟองผมตาขาวเขาอยากตกนรกใช่แล้วเขาเลยใส่ตูดใส่ตูดให้ดูข้าใส่ตูดไหมสรุปแล้วก็คือบอกว่าเขาติงตองมังกินผักบุ้งแล้วตาหวานเขาโกหกตกนรกพอตกนรกเขาจะสายตุ่นตุ้งติ่งอย่างเงี้ยนะครับคุณบุญนันยาคิดหนักเลยจะเอายังไงดีพูดเหมือนรู้เรื่องนะคุณบุญนันยาพูดเหมือนรู้เรื่องแต่พอมาไอ้กระดุดก้นเนี่ยมันจะไม่แน่ใจแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาน่าจะรู้นะเด็กๆเนี่ยชอบกินวิตามินซีอย่างเงี้ยนะรู้หรือไม่รู้รู้สิรู้นะเอานะรู้น้องจิงเหงกับน้องพีครับรู้ไหมครับว่าวิตามินคืออะไรครับวิตามินก็คือสิ่งที่อยู่ในตัวพีแล้วทำรวมตัวไม่ใช่ไม่ใช่น้องจิงเหงตอบไปแล้วว่าคือสิ่งสกปรกนะครับผมนะครับผมคือไม่รู้ครับผมมีน้องอ้อมนะครับนำไปอยู่คนเดียว20คะแนนเก่งสุดเลยไหมเอาละครับต่อเลยนะครับผมเรากลับมาที่คุณอ้อมครับได้เลยเราใจเด็กคนไหนดีครับน้อง
น้องออมดีกว่าใกล้ๆกล้องน้องออมน้องออมนะครับน้องออมนะครับน้องออมนะครับใน1วันเราควรกินอาหารอะไรบ้างครับน้องออมกินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ชอบกินทำไมถึงชอบครับทำไมครับลูกมีแตงกวาด้วยไปได้นะมีแตงกวาด้วยจะรู้ไหมเอ่ยน้องออมเนี่ยจะรู้ไหมเอ่ยคุณพี่สาวตกรอบครับยังเปลี่ยนเป็นรู้บ้างรู้นะครับผมนะครับน้องออมครับรู้ไหมครับว่าวิตามินคืออะไรครับวิตามินคือของที่มีประโยชน์อยู่ในข้าวข้าวในข้าวกล้องใช่ไหมฮะวิตามิน B อ่ะดูสิสองเลยทั้งไปสไตล์นี้เด็กนุ่มๆอย่างนี้รู้นะครับผมคุณติ๊กครับคุณติ๊กครับเรื่องที่จะเดาใจเด็กคนไหนดีครับคนไหนดีติ๊กอย่ามองหน้าผมครับเดาใจเด็กแถวๆนู้นได้ไหมถามส่วนตัวคุณติ๊กคุณเป็นคนใจชูไปเนี่ยไม่ชูครับไม่ชูเลยไม่ต้องชูเคยฆ่างูไหมไม่เคยครับไปฆ่าซะตอนแก่มันจะเป็นนะหูผมเลือกใครครับน้องสามน้องน้องอะไรน้องกัสมากับฟาฮัสดีกว่าน้องกัสมาฟาฮัสนะครับน้องกัสมาฟาฮัสเดี๋ยวไปรู้จักเขานิดนึงนะครับน้องกัสมาฟาฮัสครับผู้หญิงเขาทาครีมที่ผิวกันทำไมครับเคยเห็นมะหนูทาหนูไม่เคยเห็นหนูเคยเห็นในโฆษณาหนูก็ทาให้ผิวขาดขาวจะให้จุดกำเนิดจิ๋วหายไปจากเรื่องในโลกนี้บ้านเราเขาเรียกว่าสิวผุดนี่นักวิทยาศาสตร์แน่ๆเลยจุดกำเนิดของสิวจะรู้เนี่ยอันนี้จะรู้เกี่ยวกับวิตามินอยู่จะรู้หรือไม่รู้อ้าวผมว่าสไตล์นี้เนี่ยการพูดแล้วรู้อย่างนี้รู้นะครับจุดกำเนิดสิวมาแล้วนี่รู้วิตามินถามครับน้องกัสมาฟาฮัตครับรู้ไหมครับว่าวิตามินคืออะไรครับวิตามินทำให้สุขภาพแข็งแรงมันมาจากผักนะมันมาจากผักครับผมทายถูกครับทายถูกครับแม่ถ้าลองรู้ว่าจุดกำเนิดเนาะต้องรู้แล้วแหละนะครับผมเอาคุณบุ๋มลัญญาครับน้องนายค่ะน้องนายเมื่อกี้พลาดจากใครไปนะพลาดจากจิ้งเฮงจิ้งเฮงไม่รักพี่เลยจิ้งเฮงเอาไปน้องนายนะครับน้องนายแม่ผมหงิกด้วยตอนแนะนำตัวผมหงิกนะครับผมน้องนายครับอาหารหลักข้าวบูต้องมีอะไรบ้างผลไม้ผักน้ำซุปผักน้ำซุปแครอทไอติมใส่เต็มกระทรวงศึกษาธิการคนบรรจุเข้าไปด้วยนะครับนายแบบเรียนสุขศึกษาฉบับใหม่คิดว่าเขาจะรู้ไหมเรื่องวิตามินอาหารห้าหมู่รายการนี้ยากมากๆไม่เคยเล่นรายการไหนยากเท่านี้มาก่อนเลยอาหารห้าหมู่มีไอติมอยู่ด้วยนะคุณลองคิดดูครับนายอย่าหักหลังป้านะลูกนี่ลูกชายนายต้องรู้รู้ใช่ไหมครับนายต้องรู้นายครับว่าวิตามินคืออะไรครับอาหารที่มีโปรตีนใช่แล้วครับโปรตีนผมมีประการมาคุยไม่ใช่เนื้อไม่ใช่ครับไม่ได้ครับโปรตีนก็เป็นพวกเกี่ยวกับเนื้อนะครับวิตามินก็เป็นอาหารเสริมเป็นพวกสารอาหารนะครับผมอะไรที่เป็นผักหรือเป็นอะไรที่เขาพูดเกี่ยวกับข้าวเกี่ยวอะไรที่มีอยู่ในนี้ถือว่าได้นะครับคุณบุ๋มลัญญาคุณทายผิดนะครับผมพี่กลับแล้วนะติ๊กกลับไปไหนคุณบุ๋มลัญญาเป็นไปได้ไหมดวงว่าจะไม่มีลูกไม่เท่าไหร่ดวงจะไม่มีคู่ด้วยเนี่ยมันก็เลยพูดแบบนี้ควรเปลี่ยนพิธีกรนะคะก็เห็นเตากี่คนก็ผิดหมดเลยนะครับผมเอาแล้วมาสรุปคะแนนกันหน่อยนะครับผมเรามาดูคะแนนกันนะครับคุณอ้อมี40คะแนนนะครับคุณติ๊ก20คะแนนและตามมาห่างๆนะครับคุณบุญญา0คะแนนนะครับผมสนับสนุนโดยทาโร่เลือกที่จะแตกต่างอย่างฉลาดปลาสวรรค์ทาโร่อร่อยมีโปรตีนจากเนื้อปลาเ
ด็กรอบที่2นะครับรอบนี้จะมีคําถามเพิ่มคะแนนเป็นคําถามละ30คะแนนนะครับผมเมื่อกี้คุณบุ๋มลัญญาบอกแม่น้องนายนี่คือใครนะครับหมูพิมพการอบนี้นะครับเป็นคําถามที่ผมจะถามเด็กว่าจะโกรธไหมถ้าเพื่อนเขาไม่ให้ลอกการบ้านนี่ตอนเด็กๆคุณอ้อมเป็นฝ่ายลอกหรือให้เขาลอกครับคุณจะเป็นฝ่ายลอกเพราะเรียนเรียนเก่งมากเพราะเรียนเก่งมากครับคุณติ๊กครับวิชาที่ชอบวิชาอะไรครับสมัยเรียนพละศึกษาครับมันจะลอกกันบ้านยังไงล่ะไงเอามานะครับคำถามก็อย่างที่บอกนะครับผมจะถามว่าจะโกรธไหมถ้าเพื่อนเขาไม่ให้เราลอกการบ้านนะครับรอบนี้30คะแนนนะครับเราจะเริ่มจากคนที่มีคะแนนน้อยที่สุดนะครับนั่นก็คือคุณบุ๋มลัญญาอย่างเงี้ยแถวบ้านหนูก็เรียกประจานก็เด็กใครจะไปเดาได้เอาสิถามมาสิคุณลัญญาครับจะเลือกเดาใจเด็กคนไหนดีครับเอาจิ้งเหงอีกสักทีดีมั้ยแต่ดูหน้าน้องพีก่อนน้องพีน้องพีน้องพีจิ้งเหงน้องพีน้องพีน้องจิ้งเหงครับลอกการบ้านเพื่อนนี่เป็นเรื่องที่ผิดไหมครับผิดครับผิดสุดๆเลยเพราะทะเลาะกันบ้านเพื่อนนี่ผิดนะแล้วถามว่าจะโกรธหรือไม่โกรธนี่ยังไงดีเนี่ยครับถามอย่างนี้ครับคุณบุ๋มครับผมจะถามว่าน้องจิ้งเฮงครับน้องพีครับจะโกรธไหมถ้าเพื่อนเขาไม่ให้เราลอกการบ้านใช่จิ้งเฮงโกรธไม่เลิกโกรธไม่ขาดโกรธคุณบุรยาตอบโกรธโกรธนะครับผมจิ้งเฮงกับพีครับจะโกรธไหมครับถ้าเพื่อนเขาไม่ให้เราลอกการบ้านครับไม่กลัวครับแต่จะเตะตูดทิ้งครับสรุปยังไงไม่โกรธครับไม่โกรธครับแต่จะเตะตูดทิ้งเลยไม่โกรธไม่โกรธโกรธไม่โกรธเราเอาจากปากเขาครับไม่โกรธครับผมจริงเหรอครับเขาบอกไม่โกรธครับแต่จะเตะตูดทิ้งเลยนะครับคุณบุ๋มทายผิดอีกแล้วนะครับผมคุณติ๊กเจษฎาพรครับครับผมเลือกคนไหนดีครับน้องซานต้ากับน้องนาน้องซานต้ากับน้องนานะครับใครเป็นคนขี้โมโหเจ้าอารมณ์มากกว่ากันครับนี่ก่อนเป็นการขยันเพียรมากค่ะจะรู้ไหมเนี่ยจะรู้ไหมคิดว่าจะโกรธไหมครับถ้าผมจะถามเขาว่าถ้าเพื่อนๆไม่ให้เขาลอกการบ้านสองคนนี้จะโกรธหรือไม่โกรธครับคุณติ๊กครับถ้าเกิดเป็นผมตอนสมัยเด็กๆนี้นะผมโกรธนะไม่ให้ลอกการบ้านเงี้ยคุณต้องตอบว่าโกรธโกรธอย่างนี้โกรธนะครับไปถามน้องซานต้ากับน้องนาครับจะโกรธไหมถ้าเพื่อนไม่ให้เราลอกการบ้านครับโกรธถ้าไม่ให้ลอกโกรธเลยก็ดูท่าทางซนๆอย่างนี้ครับความผมซนๆอย่างเงี้ยโกรธเลยโกรธเลยตอนเที่ยงไม่แบ่งขนมกินด้วยอะไรไม่แบ่งด้วยไม่ต้องมาคุยกันด้วยนะครับท้ายถูกครับครับแล้วก็คุณอ้อมครับอ้าวจะเลือกเดาใจเด็กคนไหนดีครับเอาน้องกิฟต์ดิน้องกิฟต์นะครับน้องกิฟต์นะครับเหมือนแม่อุ้ยน้องแก่เนาะ มุมนี้นะครับเฉพาะมุมนี้นะครับ น้องกิฟต์ครับน้องกิฟต์นะครับถ้าเพื่อนเขาทำการบ้านไม่ทันนี่จะช่วยเขาทำไหมครับไม่ช่วยเพราะอะไรครับเดี๋ยวเขาโง่ทำการบ้านไม่ทันเนี่ยไม่ช่วยนะครับพอช่วยไปเดี๋ยวเขาโง่ไงต้องทำด้วยตัวเองก่อนอะไรอย่างงี้จะได้รู้ว่าผิดยังไงถูกยังไงเออคนนี้มีเหตุผลแต่คนนี้นะครับจะมีเหตุผลในการตอบกับเขาเนี่ยต้องไม่โกรธไม่โกรธนะครับไม่โกรธนะครับผมเอาละครับไปที่น้องกิฟต์นะครับน้องกิฟต์ครับจะโกรธไหมครับถ้าเพื่อนเขาไม่ให้เราลอกการบ้านครับไม่น้องกิฟต์ที่เรียนหนังสือเก่งนะครับผมใช่ไหมแสดงว่าเรียนหนังสือจะทำกันบ้านเพื่อนก็ไม่เอาเดี๋ยวเพื่อนโง่จะลอกนี่ก็คงไม่ลอกก็ไม่ลอกทำได้ด้วยตัวเองนะครับผมอ้าวกลับไปที่คุณบุ๋มลัญญาอีกครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนครับโอ้ย30คะแนนยังพอได้ยังพอได้ไม่ทันแล้วเอาก็เปลี่ยนสิไม่เอาคะแนนเอาอายุพี่บุ๋มเขาก็ได้อยู่เราไปเดินตลาดไม่ได้ตลาดพี่บุ๋มเขาตบใช่ไหมครับส่วนผมก็จูคุณลัญญาครับจะเลือกใครดีครับน้องอาร์มี่น้องอาร์มี่นะครับผมนะครับน้องอาร์มี่ครับน้องอาร์มี่ครับผู้ใหญ่ต้องทำการบ้านหรือเปล่าครับไม่ต้องครับต้องทำงานครับหล่อมากเลยทำไมไม่ต้องเพราะเขาโตแล้วการบ้านของเด็กครับโอ้โห
แต่น้องอาร์มี่อาจจะไม่รู้นะครับว่าจริงๆผู้ใหญ่เวลาแต่งงานแล้วต้องทำการบ้านนะครับโกรธนะครับผมไปที่อาร์มี่ครับแต่หน้าไม่น่าโกรธอาร์มี่ครับจะโกรธเพื่อนไหมครับถ้าเพื่อนเขาไม่ให้เราลอกการบ้านเนี่ยครับไม่โกรธครับตาแบบว่าจิ้มลิ้มมากเลยอ่ะเขาไม่ให้เราลอกเราก็ไม่โกรธเพราะเพื่อนในห้องตั้งเยอะไปขอคนอื่นก็ได้ประมาณนี้แน่ๆเออแจ๋วมากต้องมีเหตุผลเสริมอะไรเงี้ยนะทายผิดนะครับคุณผมทายผิดรู้แล้วรู้แล้วว่าทายผิดครับผมเพราะอาจจะพูดดังกว่านี้ไม่ต้องย้ำคุณติ๊กครับจะเดาเด็กคนไหนดีครับอ๋อเดาเด็กคนไหนแบบนี่ดีกว่าน้องอะไรครับน้องออมน้องออมน้องออมนะครับออมแล้วท่าทางปวดหัวดูท่าทางแบบว่านายแบบปวดท้ายสมัยก่อนไอทีมงานนี่มันถามเยอะจริงวุ้ยอะไรครับเอาน้องออมนะครับน้องออมออมเก่งวิชาอะไรมากที่สุดครับภาษาอังกฤษครับโอ้พิซซ่าแตนด์อัพฮะพิซซ่าแตนด์อัพมีผมพิซซ่าแตนด์อัพด้วยเรียนขึ้นนี่จะให้เก่งวิชาภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วเมื่อกี้มีพูดออกมาให้ด้วย please stand up นอนเจ้าจงนอนหลับเสียแต่ว่ายืนขึ้นผมนึกถึงสมัยบ้านนอกเขาจะบอกเด็กๆรุ่นผมที่โคราช this is a say คุณติ๊กครับคิดยังไงครับเขาบอกเขาชอบวิชาภาษาอังกฤษนะครับเขาจะโกรธหรือไม่โกรธเพื่อไม่ให้รอการบ้านผมว่าอย่างนี้ไม่โกรธไม่โกรธนะครับผมพี่ซีแต่เซ่น้องออมครับน้องออมจะโกรธไหมครับถ้าเพื่อนเขาให้เราลอกการบ้านครับไม่โกรธแต่ลอกกระดานไม่โกรธลอกกระดานลอกกระดานไปทำไมกระดานก็มีไว้ลอกกระดานไปกระดานไงกระดานดำที่คุณครูเขียนคุณครูชอบมีเฉลยฮะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนไม่ให้ลอกก็ลอกที่กระดานก็ได้ไม่ให้ลอกไหนบอกฟังรู้เรื่องไงขอบใจรู้ไปบางคนนะครับผมคุณติ๊กก็ทายถูกนะครับเอามาถึงคนที่คอยอามผมตลอดเวลานะครับคุณอ้อมครับยี่ดีดัดแซ่ยี่ดีดัดแซ่ดัดอิดอเกินนู่นเด็กผู้หญิงเอามาบอกว่าเอาน้องอะไรดีนะน้องอะไรดีครับน้องกัสมาฟาฮัตครับน้องกัสมาฟาฮัตนะครับทำไมเขาปวดหัวไปครับผมน้องกัสมาฟาฮัตครับรู้ไหมครับครูเขาให้เราทำการบ้านเพื่ออะไรครับมาทำให้เรียบร้อยทำให้เรียบร้อยได้เป็นคนที่ไม่ยากจนถ้าเด็กทุกคนทำการบ้านรวยกันหมดแน่เลยครับผมเป็นไปได้นะครับเพราะทำการบ้านเขาจะได้รู้ว่ามันทำยังไงนะครับผมนี่บอกถ้าทำการบ้านก็เด็กทุกคนจะได้ไม่ยากจนนะครับผมพอจะช่วยคิดได้ไหมครับว่าเขาจะโกรธหรือไม่โกรธครับคุณน้องครับโกรธไหมล่ะโกรธหรือไม่โกรธไม่รู้ดิผมเดายากมากต้องคุยกับเด็กเขาอยู่ครับน้องเขาคงไม่โกรธไม่โกรธนะครับไม่โกรธนะครับไปที่กัสมาฟาฮัตครับจะโกรธไหมครับถ้าเพื่อนเขาไม่ให้เราลอกการบ้านเนี่ยครับโกรธใช่ด้วยอ่ะดูแล้วลูกพี่น้องสามัคคีกันมากเลยมึงเอาละครับรอบนี้นะครับก็ต้องมีคนที่จากผมไปคนนึงนะครับผมอยู่หน่อยไม่ได้หรออยู่ต่อได้ไหมเรามาดูคะแนนกันนะครับน้องอ้อมมี70คะแนนนะครับคุณติ๊กเจษฎาพรประสงค์สันตินะครับก็มีอยากหน้าเหมือนเขานะครับผมคุณภูมิรัญญามี0คะแนนนะครับเชิญทางนี้ครับคุณภูมิครับบำรุงสมองครับทาโร่อร่อยมีโปรตีนจากเนื้อปลาครับผมบำรุงสมองมาเลยครับกิฟต์เซตจากทาโร่มาให้เลยครับผมต้องกินหมดนี่ฮะถึงจะฉลาดครับไปนั่งกินนะครับขอบคุณคุณผู้ชมมากนะครับที่สนับสนุนรายการนะครับตอนนี้ไปดูครับว่าเด็กไทยเรามีความสามารถพิเศษอะไรกันบ้างนะครับบรีดเปิดโลกการเรียนรู้สู่เด็กไทยนะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาสู่รอบที่3ของสมอลทอล์กเกมเจ้าเด็กครับสู่สมอลทอล์กเกมดาวเด็กนะครับในรอบที่3นะครับรอบนี้จะมี40คะแนนนะครับในที่สุดละครก็คือละครเนาะดาวร้ายก็หลุดกระเด็นไปนี่ก็เหลือพระเอกต้องชิงนางเอกกันก็เป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้เดี๋ยวก่อน
ถามใจนางเอกก่อนเขาอยากจะเลือกใครจะเอาไงก็เอาอ่ะเอายังไงก็เอาวันนี้เป็นพิธีกรก็ให้วันหนึ่งอ้อมันจะพูดไปเล่นไปนะถามจริงในเรื่องคุณโดนเขาตีเขาทุบตลอดเวลาเลยเหรอไม่ก็พวกสาวๆของเขามาทุบตีเราครับคนนี้ร้อยเล่คนนี้เสน่ห์ร้ายนี่ไงฮะอะไรอย่างนั้นแหละดูดีนะเสน่ห์ร้ายคนนี้เป็นเพทุบายอ้าวมาดูนะครับคะแนนในรอบนี้นะครับที่ผ่านมานะครับน้องออมนะครับน้องออมนะครับมี70คะแนนนะครับคุณติ๊กมี80คะแนนนะครับผมต้องให้น้องออมเล่นก่อนนะครับรอบนี้จะมี40คะแนนนะครับผมนะครับถามปุ๊บก็ตอบกันเลยนะครับคำถามที่ผมจะถามนะครับแก๊งเสียงใสนะครับผมจะถามว่าพวกเขาพูดคำว่าสวัสดีได้มากกว่า1ภาษาหรือเปล่าเราจะเริ่มจากน้องออมนะครับจะต้องกดปุ่มเลือกนะครับอันนี้เลือกเองไม่ได้แล้วนะครับไฟมาอะไรครับจะเลือกได้ไหมนะใครเอ่ยน้องนายนะครับคิดว่าน้องนายพูดคำว่าสวัสดีได้มากกว่าภาษาหรือเปล่าครับได้มั้งได้ได้นะครับผมน้องนายพูดคำว่าสวัสดีได้มากกว่าหนึ่งภาษาหรือเปล่าครับ Thank you teacher เราชื่อไซจี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูมากกว่าหนึ่งภาษาครับภาษาจีนนะครับเราเซอร์ไชเจียนเซอร์ไชเจียนเราเอาคนอีสานมาอ่านภาษาจีนผู้ว่าเราเซอร์ไชเจียนอ่ะแปลแล้วนะครับแปลแล้วเพราะว่าสวัสดีคุณครูก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวนี้เด็กๆเขามีเรียนกันหลายภาษานะครับอ้าวมาที่คุณติ๊กครับคุณติ๊กครับพร้อมกันกดได้เลยนะครับจะเป็นเด็กคนไหนครับกัสมาฟาฮัตนะครับกัสมาฟาฮัตคิดว่าเขาพูดคำว่าสวัสดีได้มากกว่าหนึ่งภาษาหรือเปล่าครับได้ครับได้นะครับได้ครับไปถามเลยครับกัสมาฟาฮัตครับพูดภาษาเขาว่าสวัสดีได้มากกว่าหนึ่งภาษาหรือเปล่าครับภาษาไทยอย่างเดียวเป็นอันว่าคุณติ๊กทายผิดนะครับคือน้องพูดไปได้และภาษาไทยภาษาเดียวนะครับผมกลับมาที่คุณอ้อมครับถ้าพร้อมแล้วก็กดเลยนะครับน้องออมนะครับน้องออมคิดว่าพูดได้มากกว่า1ภาษาหรือเปล่าครับน่าจะฮัลโหลได้บ้างนะน้องออมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยจะสั่งอะไรคะข้าวมันไก่จำได้น้องชอบกินนั่นแหละค่ะน่าจะได้น้องออมครับพูดคำว่าสวัสดีได้มากกว่า1ภาษาหรือเปล่าครับได้ภาษาอะไรบ้างครับได้จริงหรือเปล่าคะกับอัพเดทนี่โอ้นี่Good evening. ผมได้นะครับพูดเยอะไปคำนึงครับนะพูดกูดบายกูดบายกลับไปที่คุณเต๊กครับครับพร้อมแล้วก็กดเลยนะครับจิ้งเฮงกับพีนะครับจิ้งเฮงกับพีครับภาษาจีนก็น่าจะได้แต่ก็ไม่น่าได้อีกคุณน้องเขาจะงงๆนะคุณเป็นที่เคาะแทนเขาทำไมซิก็ช่วยเขาอ่ะจริงๆเลยคุณติ๊กครับคุณเริ่มเกาหูเลยนะครับก็สไตล์นี้ก็ผมว่าน่าจะพูดได้นะเอาละครับจิ้งเหงกับพีครับพูดคำว่าสวัสดีได้มากกว่าหนึ่งภาษาหรือเปล่าครับภาษาไทยภาษาเดียวแต่ว่าอรุณสวัสดิ์คุณลุงภาษาไทยภาษาเดียวยังไงนะอรุณสวัสดิ์คุณลุงเยี่ยมมากสุดยอดจริงๆอ่ะเรียกลุงเลยอ่ะเรียกลุงทายผิดนะครับคุณอ้อมครับพร้อมแล้วกดนะครับน้องกิฟต์เชอร์รี่น้องวายมีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันน้องกิฟต์นะครับพูดคำว่าสวัสดีได้มากกว่าภาษาหรือเปล่าครับคุณอ้อมครับได้ได้นะครับตอบเหมือนเป็นน้องกิฟต์ได้ได้นะครับผมน้องกิฟต์ครับคุณอ้อมนะครับเชื่อว่าน้องกิฟต์พูดคำว่าสวัสดีได้มากกว่าภาษาน้องกิฟต์พูดได้ไหมครับสวัสดีแล้วก็ยุบผมก็ให้โอ้หนึ่งก็คือภาษาไทยนะครับคำว่าสวัสดีแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นให้นะครับถ้าคนไทยก็มาเฮ้ยใกล้เคียงกันนะญี่ปุ่นฝรั่งคนไทยก็เฮ้ยเฮ้ยใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะเอาละครับครับไปที่คุณตีครับครับตอนนี้เหลือซานต้ากับอาร์มี่ครับได้อาร์มี่นะครับได้อาร์มี่นะครับเด็กที่เดาใจลำบากครับ
อ่ะผมว่าเอาพูดไม่ได้ดีกว่าพูดไม่ได้ครับพูดไม่ได้ไม่ได้นะครับน้องอาร์มี่ช่วยพี่ติ๊กหน่อยครับพี่ติ๊กแย่แล้วนะครับน้องอาร์มี่พูดสวัสดีได้มากกว่า1ภาษาหรือเปล่าครับพูดได้แต่ลืมไปแล้วเรียกว่าพูดไม่ได้พูดได้แต่ลืมไปแล้วก็คือไม่ได้นะครับคุณติ๊กทายถูกนะครับเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้พูดได้แต่ลืมไปแล้วเอาแปลว่าผมทายถูกทายถูกไม่ได้แต่ไม่ทันแล้วล่ะครับคุณติ๊กครับคุณออมนะครับคุณอ้อมนะครับนำไปถึง190คะแนนนะครับคุณติ๊กมีแค่120คะแนนเท่านั้นเองนะครับแหมธรรมดานะเสือ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้มันจะต้องมีคนจากไปคนเลยเอาหนังไม่เป็นไรยังไงฝากดูแลนางเอกของผมด้วยแล้วกันนะพี่ผู้หญิงนะครับอุ้ยผู้หญิงเนี่ยครับเขาไม่ได้ชอบเอกเสมอไปเขาจะชอบดาวร้ายมากก็ได้ครับผมเอาละครับเรามีนะครับกิฟต์เซ็ตนะครับฮาโร่นะครับอร่อยมีโปรตีนจากเนื้อปลามากขอบคุณครับและเดี๋ยวเราไปดูครับช่วงห่วงใยลูกน้อยกับโคโดโมครับผมการโชว์แบบของเด็กนานาชาติโรงเรียนฝรั่งนะถ้าเป็นแถวอำเภอพิมายก็จะเป็นอย่างนี้ที่ไหนครับเรียนที่ไหนครับเนี่ยคุณอ้อมครับนานาชาตินานาชาติไม่ใช่ถามจริงกรุงเทพนี่แหละกรุงเทพนี่แหละครับจบยังครับจบแล้วจบแล้วนะครับผมก็อย่าลืมติดตามนะครับผลงานของน้องอ้อมนะครับร้อยเร่เสน่ห์ร้ายนะครับจะร้ายยังไงจะมีเสน่ห์ยังไงทางช่อง5โททบ5แห่งนี้แหละครับผมแต่ตอนนี้มาพูดถึงในรอบของแจ็คพอตกันนะครับรอบนี้นะครับสนับสนุนโดยโฟโมทิฟใหม่นะครับเพิ่มวิตามินแร่ธาตุเพื่อพัฒนาการที่ดีของเด็กครับผมมีประโยชน์ครับน้องมาดื่มนะครับนี่ก็เป็นดื่มเหล้านะครับผมรอบนี้นะครับคุณอ้อมนะครับจะต้องเลือกเด็กแก๊งเสียงใสมา4คนด้วยกันนะครับแต่ละคนคำถามไม่เหมือนกันและให้คะแนนกับคุณอ้อมไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณอ้อมมีอยู่190คะแนนนะครับถ้าทำได้ถึง500คะแนนก็ขาดอยู่310คะแนนนะครับถ้าได้500คะแนนนี่แจ็คพอตเล็กๆน้อยจากทางรายการ Small Talk เกมดาวเด็กมีดังต่อไปนี้ครับแขกรับเชิญที่ทายใจแก๊งเสียงใสจะได้รับนาฬิกา G-Shock กล้อง Pentax ผลิตภัณฑ์จาก Kipling พักผ่อนอย่างส่วนตัวในรีสอร์ทสุดหรูพร้อมสปาแสนสบายกลางธรรมชาติถึง3วัน2คืนที่ดิเอวาซอนหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาถูกชะตาคนไหนนะครับแก๊งเสียงใสของเราเลือกออกมา4คนครับผมเชิญครับน้องกิฟต์ละกันแล้วก็น้องกิฟต์นะครับน้องออมน้องออมนะครับออมอ้อมอะไรเนี่ยออมก็เลือกไปเลยเอาจิ้งเฮงเนี่ยจิ้งเฮงจิ้งเฮงและพีนะครับจิ้งเฮงและพีนะครับแล้วก็น้องกัสมาน้องฟาฮัดกัสมาฟาฮัดนะครับผมเรามาเริ่มที่น้องกิฟต์นะครับคุณอ้อมเลือกเป็นคนแรกนะครับผมคำถามที่ผมจะถามน้องกิฟต์นะครับผมจะถามว่ารู้ไหมถ้าไฟไหม้บ้านเราเนี่ยจะโทรไปแจ้งที่ไหนถ้าเขารู้นะครับก็ต้องโทรไปแจ้งที่ดับเพลิงนะครับ191สถานีตำรวจนะครับผมคุณอ้อมคิดว่าน้องกิฟต์รู้หรือไม่รู้ครับน่าจะรู้นะคะตอบว่ารู้นะครับรู้ค่ะอ่ะงั้นไปถามน้องกิฟต์นะครับน้องกิฟต์ครับรู้ไหมครับถ้าไฟไหม้บ้านเรานี่จะโทรแจ้งที่ไหนครับโทรหาแม่โอ๊ยแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเราก็ต้องสอนลูกว่าโทรหาแม่มีอะไรโทรหาแม่มีอะไรโทรหาแม่แล้วทำไมไปโมโหน้องเขาอีกแต่จริงๆแล้วก็ต้องโทรหาแม่นะครับพูดถึงดูพ่อแม่สอนไว้แล้วก็เดี๋ยวแม่โทรให้เองนะครับผมแต่ถ้าเด็กรู้นะครับก็จะโทรไปที่191สถานีตำรวจหรือดับเพลิงเองไม่ที่บ้านไงเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะมีแปะไว้เลยไฟไหม้ตัวใหญ่เป็นเลขแล้วก็เบอร์ที่โทรศัพท์ที่ตรงบนโทรศัพท์เลยบนกำแพงติดแปะลงไปเลยเอออันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีนะครับผมให้เห็นเลยว่าเบอร์อะไรที่เป็นเบอร์สำคัญสำคัญก็จดไว้นะครับผมเอาละครับข้อนี้นะครับคุณอ้อมผิดนะครับผมมาที่น้องออมครับน้องออมนะครับคำถามที่ผมจะถามน้องออมนะครับมนุษย์เรากินเนื้อจระเข้ได้ไหมได้หรือไม่ได้อะไม่ได้แล้วกันตอบว่าไม่ได้นะครับผมกลับไปที่น้องออมนะครับน้องออมครับมนุษย์เรากินเนื้อจระเข้ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้แล้วมันจะคบกินเรานะครับผมนะครับตอนเด็กๆเนี่ยจะเนื้ออะไรนะไม่ได้เลยนะ
ะต้องมีไก่มีหมูมีอะไรแค่นี้เท่านั้นจะมาผิดแปลกไม่ได้นะมีปลาเอาไปที่น้องจิ้งเหงแล้วก็น้องพีนะครับน้องจิ้งเหงกับน้องพีนะครับคำถามที่จะถามน้องจิ้งเหงและน้องพีนะครับระหว่างเงินกับความรักโอ้โหเป็นเรื่องผู้ใหญ่ไปหรือเปล่าเนี่ยแต่เด็กแปดขวบเดี๋ยวนี้ว่าไม่ได้นะคุณว่าไม่ได้เลยแต่แน่จิ้งเหงกับพีเนี่ยมีสายกงสายก้นกันระหว่างเงินกับความรักอะไรสำคัญกับชีวิตคุณโอ้ยคำถามใหญ่มากเลยอ้าวน้องเนี่ยจะต้องบอกว่าเงินจิ้งเหงกับพีเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้จำได้ว่าตกนรกตกอะไรตอบผักมุ่งอะไรน่ะเออไปเรื่อยเลยน้องต้องบอกว่าตังแน่เลยเพราะน้องต้องอยากได้ของเล่นเด็กๆอาจจะไม่เห็นแก่เงินนะอาจจะความผูกพันพี่น้องนะความรักนะดาวไงคะดาวอ้าวดาวเด็กนะครับเกมดาวเด็กเกมดาวเด็กนะไม่รู้เลยจริงเองพี่ครับระหว่างเงินกับความรักสำคัญกับชีวิตคุณเนี่ยคุณจะเลือกอะไรครับพ่ออะไรพ่ออะไรซื้อของเล่นเพราะมันสำคัญให้อยู่บ้านยังไงอ่ะใช่เพราะก็จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟยังไงเสร็จก็ยังไงตังค์ที่ไหนไปจ่ายอ่ะใช่แล้วจ่ายค่าน้ำค่าไฟยังไงแม่จริงๆเลยคิดไปไกลมากครับไกลกว่าที่เราคิดไปอีกนะครับผมเรามาที่สุดท้ายนะครับกัสมากับฟาฮัดนะครับผมจะถามเขาว่าตำรวจจะไว้ผมยาวบ้างได้ไหมคิดว่ากัสมาฟาฮัดเขาจะตอบยังไงครับตำรวจจะไว้ผมยาวได้ไหมได้หรือไม่ได้น้องสองคนนี้ชอบแปลกๆได้อ่ะได้นะครับคงต้องแปลกๆนิดนึงได้แล้วกันค่ะอ้าวไปถามความคิดเห็นของน้องกัสมาและฟาฮัดนะครับค่ะตำรวจจะไว้ผมยาวบ้างได้ไหมครับไม่ได้เอาไม่ได้เลยเพราะอะไรครับหาวขึ้นมองข้ามกฎระเบียบไปเลยครับกลัวอย่างเดียวว่าเขาจะขึ้นหัวตำรวจเท่านั้นเองครับผมตอนเด็กๆชอบเป็นต้องไม่อย่างเป็นเลยแสดงคุณอ้อมก็เดาใจน้องกับสมาร์ทฟาฮัดผิดนะครับผิดไปเอาละครับคนที่เดาใจถูกนะครับก็มีน้องออมนะครับแล้วก็น้องจิ้งเฮงนะครับผมน้องออมครับน้องออมจะให้คะแนนพี่อ้อมเท่าไหร่ดีครับเท่าไหร่ครับ50คะแนนโอ้ตอนนี้ก็มีอยู่240นะครับต้องหาอีก260นะครับแจ็คพอตจะแตกนะครับค่ะก็ขึ้นอยู่กับน้องจิ้งเหงแล้วก็น้องพีนะครับว่าจะให้น้องออมเท่าไหร่นะครับพี่อ้อมเท่าไหร่นะครับเอาจิ้งเหงน้องพีให้คะแนนพี่อ้อมเท่าไหร่ครับโอ้โห250ตอนนี้ก็ได้มาแค่490ขาดไปแค่10คะแนนเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับน้องกิฟต์นะครับว่าจะให้เท่าไหร่นะครับนี่คือคนที่ตอบผิดลูกกัสมากับฟาฮัดก่อนละกันนะครับดูครับกัสมาฟาฮัดให้เท่าไหร่ครับ50คะแนน50คะแนนค่ะแล้วก็มาดูน้องกิฟต์ครับน้องกิฟต์ให้เท่าไหร่ครับ100คะแนนค่ะโอ้ถ้าได้คนนี้เรามีสิทธิ์นะครับแจ็คพอตแตกแน่นอนนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับได้ไปแค่490คะแนนครับแจ็คพอตของเราไม่แตกนะครับผมเรามีฟอร์มูลคิตตี้มาให้คุณอ้อมนะครับขอบคุณค่ะให้หลานๆแล้วก็เพื่อนๆนะครับด้วยนะดื่มด้วยได้ไหมคะได้เลยได้เลยแข็งแรงนะครับผมแล้วงานละครนะครับเร็วๆนี้ทางช่อง5แห่งนี้แล้วครับร้อยเล่ห์เสน่ห์ร้ายร้อยเล่ห์เสน่ห์ร้ายนะครับที่เป็นแฟนคุณอ้อมก็ห้ามพลาดนะครับติดตามกันนะครับผมขอบคุณครับที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณมากครับผมสวรรค์ทาโร่แล้วก็โฟบูทคิตตี้นะครับแล้วก็แก๊งเสียงใสของเราเหนื่อยกันมาแล้วนะครับอ้าวลากันไปก่อนบ๊ายบายฝากไปยังเด็กๆทางบ้านนะครับอยากมาร่วมรายการกับเรานะครับก็มาสมัครได้กับทีมงานของเรานะครับผมพบกันใหม่อาทิตย์หน้า 1:00 นทางช่อง5กับ Small Talk เกมเด้าเด็กวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ